สวัสดีค่ะทุกคนเสียงกล้องไปเลยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะป้าไม้ก็จะมาทำคลิป1วันเนี่ยป้าไม้กินอะไรบ้างดูแบบไม่อ้วนเลยและดูแบบผอมๆก็จะมาถ่ายให้ดูกันว่าใน1วันเนี่ยกินอะไรบ้างตอนนี้ก็กำลังจะออกไปกินข้าวเช้านะคะป่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าก่อนลิฟต์สิเช้านี้นะคะเราก็จะไปกินข้าวราดแกงกันนะคะข้าวราดแกงที่เราสั่งมานะคะเป็นหมูหวานอีกอย่างหนึ่งไม่รู้จะกินอะไรก็เลยเอาอย่างเดียวพอร้านข้าวแกงป้าไก่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ว่าเรามากินประจำนะคะเพราะว่าเป็นข้าวราดแกงก็กินง่ายแล้วก็เมนูที่เรากินประจำก็คือหมูหวานหวานเขาอร่อยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหอยลายอ่ะแต่วันนี้เขาไม่มีหอยลายก็เลยมีอยู่ข้างในหอยลายสั่งมาดิเป็นถ้วยสั่งมาดิประจำวันของเราอ่ะก็จะกินข้าวแถวนี้แหละเราก็จะหากินเรื่อยก็จะมีร้านนี้หรือไม่ก็ร้านตู้เสบียงแถวมอลสิบหรือไม่ก็แถวในมอแถวข้างมอตึกสี่อะไรเงี้ยก็มีหลายร้านที่เรากินก็กินวนไปแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราก็จะกินเป็นพวกข้าวราดแกงข้าวตำสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะไม่ค่อยกินตอนเช้านะคะเพราะว่าไม่ส่วนตัวไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยวก็จะกินประมาณนี้แหละน้ำแป๊บซี่น้ำแข็งเก็บๆแบบชอบทำให้รู้สึกว่าแป๊บซี่อร่อยกว่าปกติเป็นอันนี้ถั่วล้วนๆมีเมลอนผสมนะคะแล้วก็ถั่วล้วนๆมีโกโก้ผสม2เมนูนี่ก็เป็นอีกร้านนึงที่เรากินเป็นประจำเลยเขามีหลายสาขาแหละอันนี้ก็เป็นสาขาหน้ามอเรานะคะซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือเขาไม่ใส่น้ำแข็งนะคะเราก็เลยมาลองชิมกันแล้วก็ติดใจอย่างเงี้ยก็เลยมากินปกตินะคะร้านนี้เราจะมากินกันช่วงมืดๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ช่วงมืดๆเราไม่ค่อยว่างไงเราก็เลยมากินช่วงเช้าบ้างอะไรบ้างเนาะนี่นะคะเราได้มาแล้ว2แก้วอันนี้เป็นนมล้วนผสมเมลอนแล้วก็อีกอันนี้เป็นนมล้วนผสมชาเขียวอันนี้ของเราอร่อยส่วนอันนี้ไม่เคยกินเหมือนกันปกติบางอายบางคนไม่ค่อยกินชาเขียวอยู่แล้วก็เฉยๆเองนะคะแต่ชอบอันนี้หลายเมนูที่เขาอร่อยที่ผสมหมออ่ะเราก็กินบ่อยนะผสมหมอก็อร่อยแล้วก็ล้วนล้วนเลยอ่ะธรรมดาก็อร่อยมีหลายเมนูที่อร่อยแต่ส่วนตัวอาจจะชอบอันนี้เพราะว่ามันจะได้กลิ่นแบบหอมเมลอนนิดนึงเราก็มานั่งเมามอยกันในรถแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างรอคนขับรถของเราไปเข้าห้องน้ำนะคะคือปกติแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องน้ำหนักความอ้วนความผอมกันดีกว่านะคะน้ำหนักของบ๊อบอายคือปกติเลยบ๊อบอายจะเป็นคนที่หนัก42กิโลนะคะก็สูงประมาณ164-165ประมาณนี้เนาะมีช่วงนึงก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่บ๊อบอายไปฝึกงานเนี่ยก็ค่อนข้างกินเยอะนะคะน้ำหนักขึ้นมาเป็น48นะคะขึ้นมาประมาณแบบ6โล เยอะมากนะคะที่บ๊อบอายแบบน้ำหนักขึ้นด้วยเนี่ยเพราะว่าไปฝึกงานแล้วเราเหนื่อยก็เลยทำให้กินข้าวเยอะใช่ไหมสำหรับคนที่อยากเพิ่มน้ำหนักนะการกินเยอะนี่แหละแต่ว่าเวลากินไปเนี่ยป๊อบอายสังเกตเลยว่าเวลาป๊อบอายกินข้าวเร็วอ่ะมันจะทำให้น้ำหนักขึ้นแบบไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ไม่ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกินข้าวไปเลยแล้วก็กินเยอะขึ้นด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้แรงไปทำงานพอกลับมาแล้วก็หิวอะไรเงี้ยคนที่แบบอยากน้ำหนักขึ้นอ่ะลองให้หากิจกรรมอะไรทำทั้งวันให้เรารู้สึกเหนื่อยหน่อยอะไรหน่อยเนาะแล้วเราก็หาอะไรกินข้าวแล้วก็หาพวกของหวานกินไปหลังจากกินข้าวนะคะแล้วพอฝึกงานเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นแบบบ๊อบอายว่างมากช่วงนั้นคือแบบไม่ได้ทำอะไรเลยน้ำหนักลดลงไม่ได้ออกไปทำอะไรรู้สึกว่าร่างกายไม่เหนื่อยอ่ะแล้วก็ไม่หิวเฉยเลยนะกินอะไรก็รู้สึกเบื่ออาหารไปหมดน้ำหนักก็ลดลงนะคะลดลงจนเหลือ44ลดลงไปเยอะมาแล้วไงเมาจบนั่นแหละซึ่งตอนนี้นะคะน้ำหนักบ๊อบอายก็เหลือ45นะคะแต่ก็ยังเป็นน้ำหนักที่แบบยังพึงพอใจอยู่กว่าแต่ก่อนไงเพราะแต่ก่อนหนัก42ซึ่งมันก็ผอมเกินไปพยายามจะกลับมากินให้เยอะเพื่อจะกลับไปหนักแบบ
47กำลังดีเออประมาณนี้แหละแต่สำหรับคนที่อ้วนแล้วอยากผอมทำไงคะนี่คือคนที่อ้วนแล้วอยากผอมส่วนเราคือคนที่ผอมแล้วอยากอ้วนแล้วมาอยู่ด้วยกันอ่ะไม่มีอะไรดีคนหนึ่งอยากจะไม่กินคนหนึ่งต้องอยากกินไงคนที่อ้วนแล้วอยากผอมต้องทำไงต้องกินคลีนเอาจริงทุกคนรู้อยู่แล้วแหละกินน้อยหน่อยต้องออกกำลังกายต้องกินอาหารคลีนหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทำไม่ได้บอกตัวเองทำให้ได้บอกตัวเองทำไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะกลับไปห้องไปถ่ายนู่นถ่ายนี่นิดหน่อยถ่ายพวกเครื่องสำอางบ้างแล้วก็ถ่ายรูปชุดบ้างนะคะเพราะว่าเราจะเอาชุดมือสองเรามาลงขายด้วยนะคะใน IG นี้ม็อบอายุดไข่แก้วเสร็จแล้วก็จะอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดไปดูพี่นาจากับห้องตอนนี้นะคะเราก็กำลังแต่งหน้าอยู่นะคะเดี๋ยวจะรีบแต่งหน้านิดนึงเพราะว่าแสงจะหมดแล้วจะลงไปถ่ายรูปข้างล่างก่อนข้าวตอนช่วงแบบบ่ายๆอ่ะป๊อปอายก็ไม่ค่อยได้กินบ้างหรือกินบ้างแล้วแต่อารมณ์นะคะอย่างวันนี้เนี่ยน่าจะแบบไม่ได้กินเพราะว่าไม่ได้ออกไปซื้อที่ไหนเนาะแล้วเราก็ต้องแบบว่ารีบไปถ่ายรูปรีบแบบทำงานอีกอะไรอีกนะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาก็จะหาขนมในห้องนี่แหละกินร้องท้องไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจัดหนักกับมื้อเย็นเลยทีเดียวนะคะต้มนี่รสนี้อร่อยล็อกเกอร์เป็นวัฟเฟอร์สอดไส้ครีมเฮเซลนัทก็ออกแนวแบบถั่วๆหน่อยแบบนี้เดี๋ยวเรารีบไปแต่งหน้าแต่งตาให้เสร็จก่อนแล้วจะได้รีบไปถ่ายรูปต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเย็นหลังจากที่เราแบบว่าเปลี่ยนชุดทำผมใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะนี่นะคะเราก็ไปแต่งตัวพร้อมที่จะออกไปกินข้าวเย็นแล้วนะคะนี่ชุดขายนิดนึงเสื้อผ้าที่ป๊อปอายใส่แล้วเนี่ยป๊อปอายจะขายอยู่ใน IG ป๊อปอายยูสนะคะก็ลองไปดูได้มาอุดหนุนกันได้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่ป๊อปอายใส่ วันนี้ไปอุดหนุนกันรองเท้าก็ขายนะรองเท้าของลินอาราวมาซื้อเร็วใส่เย็บอึมาป่ะเนี่ยวันนี้เราจะไปดูหนังด้วยปะเราก็มาซื้อส่วนหนังแล้วเรียบร้อยเรามาดูเรื่องพี่มากกันเฮ้ยพี่นาคไม่ใช่พี่มากแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนเพราะว่าเราได้รอบ3 ทุ่มตอนนี้เป็นเวลา14:00 นเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินก่อนนะคะมากินข้าวกันที่ครัวแม่สี่เรือนนะคะเดี๋ยวดูเมนูก่อนนะคะกับข้าวเรามาแล้วนะคะอย่างแรกเป็นไข่เจียวเนื้อก้ามปูแล้วก็อย่างที่สองเป็นแกงเขียวหวานไก่และอีกอย่างหนึ่งเป็นผัดไทยหมูเอกอ้วนแพ้กุ้งไข่เจียวก้ามปูนี่หายากมากเลยไข่เจียวก้ามปูหายากไม่ได้เชิงหายากแต่ว่าเป็นเนื้อส่วนที่แบบว่าอร่อยจะมีก้ามสองก้ามมันเลยแพ้อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมไม่มีมุกปูไหนมีก้ามสี่ก้ามนี่สองก้ามแล้วเธอมีก้ามบอกครัวแม่สี่เรือนก็เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่เราชอบมากินกันนะคะเพราะว่าอร่อยดีเดี๋ยวลองมาชิมกันหน่อยไข่เจียวมันเย็นแล้วเพราะว่ามันรอแกงเขียวหวานนะไม่ใช่รอเธอพูดนี่แหละเย็นแล้วแต่ว่าอร่อยมากเนื้ออร่อยอันนี้เป็นแกงเขียวหวานไก่คนหน่อยไหมโอ้เสียหมดคนสองก้อนแต่ว่าแกงเขียวหวานเขาแบบว่าเข้มข้นมากอร่อยต่อไปผัดไทยเนี่ยตากล้องของเราเนี่ยก็สั่งมากินบ่อยๆแต่ว่าเราไม่เคยชิมเลยนะเพราะปกติป๊อปอายเป็นคนไม่ค่อยชอบกินผัดไทยนี่เราจะต้องแย่งกินจะขอลองชิมหน่อยได้ไหมเส้นมันนุ่มดิแต่ก็ไม่ชอบเลยผัดไทยที่เนี่ยรสชาติเขาแบบว่าน้ำผักเขาจะกลมกล่อมอร่อยอร่อยเส้นเขาหวานนุ่มรสชาติเขากลมกล่อมดีแต่ว่าส่วนตัวมันไม่ค่อยชอบกินผัดไทยก็ยังแบบเฉยๆอยู่นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องของเราชิมบ้างปกติคนแพ้ปูนะปกติตากล้องของเราจะแพ้ปูกับกุ้งกินทำไมเนี่ยให้มันยอมเสี่ยงชีวิตอร่อยอร่อยเอาจริงๆตาแข็งเชียวแกงเขียวหวานงั้นเดี๋ยวตัดกล้องไปกินข้าวเลยไม่ใช่จะชิมขนาดนี้ก็ฝีมือพ่อได้ป่ะพ่อทำไม่ได้เลยอันนี้เผ็ดกว่าใช่ไหมมันจะเข้มข้นพ่อดูอยู่นะอันนี้ผัดไทย
ผัดไทยต้องชิมเหรอกินประจำก็สูตรสามอย่างเลยข้าวที่เนี่ยอร่อยทุกอย่างแกงข้าวหวานก็แบบเข้มข้นทั้งเผ็ดทั้งมันทั้งหวานครบรสเลยถ้าเป็นนักบอลเนี่ยเป็นนักทั้งสูตรนักทั้งโกทั้งกองกลางกองหลังเลยขนาดนั้นเลยน่าจะครบเครื่องขนาดนี้ปกติข้าวเย็นของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยคือถ้าอยู่บ้านอ่ะก็กินข้าวบ้านหรือว่าไหนแบบว่าอยู่คอนโดเราทำอาหารกินก็กินเนาะว่าวันไหนที่เราแบบว่าอยากออกมากินข้าวห้างเราก็จะมากินแต่ว่าข้าวห้างเนี่ยข้าวห้างทุกวันข้าวห้างเนี่ยเราก็ไม่ได้กินบ่อยมากอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเดี๋ยวนี้กินน้อยลงนะข้าวห้างแต่ก่อนกินข้าวห้างบ่อยอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้กินน้อยลงเพราะอะไรตังหมดแล้วไงตอนนี้ไม่ตังครับดูผมเนี่ยผมต้องกินต้นหอมเลยนะส่วนก้ามปูหาบ้างดีกว่าแต่เราไม่ได้กินเฮ้ยคุณเหนือแพ้สีเนี่ยเขาไม่คนเก่งชนะทุกอย่างตอนนี้นะคะกำลังจะไปดูหนังแล้วเพราะตอนนี้เป็นเวลา 20:56 แล้วคือกินข้าวนานมากอุตส่าห์จะมากินสเวนเซนก็ไม่ได้กินจนสเวนเซนปิดแล้วเพราะว่าเธอขี้น่าเชื่อแค่ชั่วมันหมดก็แค่ถุงเท้าอะไรอุตส่าห์จะอยากกินโซเวนเซนเนาะอดกินเลยค่ะรับแขกด้วยไม่เป็นไรเราก็อดกินไปนะคะและนี่นะคะก็เป็น1วันของป๊อปอายนะคะว่าป๊อปอายกินอะไรบ้างยังไงวันนี้นะคะป๊อปอายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าจะไปดูหนังแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายวันนี้ไม่ได้กินป๊อปคอร์นเลยเพราะว่าอิ่มมากBye-bye.